ตอนนี้เรามาโรงเรียนกังฟูนะพอดีพี่ตีเป็นเพื่อนกับครูที่นี่เขาก็เลยจะพาเรามาดูโชว์เขาคุยกันอยู่เนี่ยเขาคุยกันอยู่มาเขาบอกยินดีต้อนรับทุกคนป้าลูกกูจะรู้เรื่องไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝึกอยู่ฝึกอยู่เขาศิลาไปเรียนที่นี่เหรอจริงเหนือกว่าเขาไปอีกใช่เขาเรียนหนังสือด้วยศิลาต้องไปชิลาไม่อยากมาที่นี่ชิลาชิลาชิลาหูใหญ่มากใหญ่มากเป็นโรงเรียนเป็นหอพักเลยใช่ไหมเป็นโรงเรียนประจำเย้พี่ตีด้วยว่ะไม่มีผู้หญิงเลยพี่ตีเขามีพรีเซนเทชั่นด้วยว่ะนี่ลูกผมตอนคุยบอกนี่กับเขาเลยเขาชอบชอบแท้โอ้โหเจ้าหนูต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะเวอร์ขนาดนี้นะคะใครให้คิดว่าไกด์เราเป็นเพื่อนกับพอเยี่ยเวอร์มากมีโต๊ะจัดเป็นงานเลยจะแสดงให้ดูนะคะโอ้ตอนไหนใครตัวเล็กรู้จักกันจริงอ่ะThank you.
Thank you.
人气歌脱落西网。นี่ครับนนยูทูบเบอร์ครับเดี๋ยวนนยูทูบเบอร์จะรีวิวกันถ่ายรูปหมูใช่ไหมได้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 เอาเร็วไอ้ฝรั่งค่อนข้างเวิร์กเวิร์กไหมวิกเวิร์กไหมฝรั่งเวิร์กไหมได้ What's so cool Why That was awesome It was like seeing Cirque du Soleil 60คนนะครับ60คนไอ้สัตเขินไหมล่ะเอาไปถ่ายดิเอาไปถ่ายดิน้องน่ารักเขาบอกว่าไม่ยอมให้ตอนแรกจะปากอาจารย์โอ้ยค่ะสวัสดีลูกแต่ดีเดียวไม่ไหน说英语啊在学的วันนี้กันจะอยู่กันยืนได้เด็กควายเป็นร้อยคนถ้าจะโยกกันกล้าไม่หรอ谢谢你 thank you so much 来来来我们之前对呀没有的但是我觉得也好孩子开心但是不是我都不一定往里说说三零零哎，哦，真的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 ，เดี๋ยวไม่รู้โอ้เหนื่อย thank you วันนี้กลัวมาไอเด็กที่หน้าตาน่ารักอ่ะมันบอกว่าเชื่ออาอีมาออกไอหนุ่มกูแต่ชอบมึงกำลังคุยอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นโรงเรียนที่โอเคนะคือที่เนี่ยค่ะคนจีนที่แบบยากจนนะคะก็จะเอาลูกมาเรียนที่นี่เพราะว่าเหมือนกับเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็กินฟรีอยู่ฟรีสำหรับแบบเด็กจีนหรือแบบอาจจะเป็นเด็กทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทั้งปีก็คืออยู่ในนี่มีแค่ช่วงสุดที่กลับบ้านก็จะมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ลูกกูแล้วกันไม่ใช่กูมีลูกหลานลูกอะไรลูกนกลูกหมาลูกแก้วลูกกานี่แหละก็คือเขาสอนเป็นโรงเรียนปกติเลยก็คือช่วงเช้าอะค่ะสอนเป็นอะคาเดมิกเหมือนกับโรงเรียนปกติเลยแต่ช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็จะมีทางเลือกก็คือคุณอยากจะเป็นเซาหรินหรือคุณอยากเป็นกังฟูคือเขาก็จะมีไลน์ของเขาแล้วเขาก็จะทำการแสดงนะคะซึ่งรายได้ของทางโรงเรียนก็คือออกไปแสดงข้างนอกแต่ออกไปแสดงข้างนอกคือสมมติว่ากันอยู่ไทยใช่ไหมก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยไปแสดงนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าตั๋วค่าอาหารค่าทุกอย่างให้แต่ค่าที่เขาไปแสดง45ที1ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่เราจะให้นะคะแต่ว่าเขาก็ถือว่าแบบได้ซื้อประสบการณ์ให้เด็กๆในการออกไปเที่ยวไงนะคะนะอันนี้ก็คือโรงเรียนนี้นะคะอยู่ที่แถววัชรินทร์นะคะเมืองเลื่อหยางเห็นไหมไปเรียนปกติก็มีเรียนวิชาการก็มีเป็นกายกรรมก็มีอะไรก็ว่าไปนะคะดีไหมสนุกไหมก็ดูแล้วก็สนุกดีนะเด็กๆก็ดูตื่นเต้นเด็กๆตื่นเต้นได้ตังแต่ก็
แสบสุดก็คือไอเด็กไอตัวเล็กอะเห็นไอตัวเล็กมาที่หน้าตาหล่อๆอะตอนที่ทุกคนเขาก็ให้การให้ตังค์ทุกคนต้องแบบเซียๆขอบคุณเจเจขอบคุณ thank you ถึงไอเด็กหน้าตาดีคนนี้ก็ตั้งใจมองมาเลยนะเซียๆไออีหนูแบบกูเกือบจะให้มึงไป200แบบเนียนๆให้นะเจเจไออีมึงเอาไปเลย101นะแซวแต่น้องหน้าตาดีจริงหน้าตาน่ารักหน้าตาโตขาวจิ้มลิ้มเรามันแบบเอ็นดูอ่ะเมาส์ก่อนไป